อยู่เลยอยู่เลยนี่ย้ำหน่อยเจอแรมเพจเข้าไปอีกแล้วครับอ้าวโหโหเอ้ยเซ็งเลยว่ะโอ้โหขนาดย้ำไปตั้งหลายทีเนี่ยวัดไม่ทะลุเซ็งเลยกัดแรมเพจเหมือนเดิมครับ95 40กรัมนะครับโอ้เซ็งเลยคือจังหวะที่แบบปลากัดแล้วมันก็เข้ามาข้างหน้าเหมือนเดิมเราก็วัดไม่ค่อยถนัดด้วยแหละแล้วก็ย้ำไปหลายทีนะกะให้ทะลุแต่ว่าปลาเขี้ยวๆเนี่ยส่วนมากมันจะเข้ามากัดแบบฉกๆอ่ะจึกๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะหลุดง่ายมากเซ็งเลยโอ้โหเซ็งไปนู่นละก็น่ากัดเลยไอ้ยูตบไผ่ขึ้นเลยดูไม่ขึ้นเลยอารมณ์เริ่มขึ้นแล้วไผ่ขึ้นเลยอีกแม่โหโอ้ยไอ้ซ่าเลยโอ้ยไรวะโอ้วัดที่เบรกออกเลยเบรกอ่อนไปก็เซ็งเลยตามมันไปอีกมันจะหลุดอีกไหมโอ้ยจะหลุดอีกไหมจะหลุดอีกไหมตัวใหญ่เว้ยวิ่งสายออกเลยโอ้ใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันนี่เต็มปากเต็มคำครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำนี่เต็มปากเต็มคำเป็ดสองเงี้ยงนี่เต็มปากเต็มคำต้องแบบนี้นี่เต็มปากเต็มคำผมก็ไปกูได้ตัวมึงแล้วได้ตัวมึงแล้วเย้ตัวใหญ่ด้วยโอ้โหมาใหญ่ด้วยงุดงิดบอกแล้วอย่าทำให้เสียอารมณ์
อย่าทำให้เสียอารมณ์อ้าวปลาเคยโดนตกแล้วนี่ว่าดูดินี่ครับปลาตัวนี้เคยโดนตกมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเห็นล็อกกิปเปอร์ไหมนี่ครับเป็นรูอยู่นี่นี่ถึงว่ามันกัดยากกัดเย็นนักกัดยากกัดเย็นนักไซส์สวยงามโอ้โหนี่ครับซัดเข้าไปเต็มๆปากครับติดเบ็ดทั้ง2ตัวหัวท้ายแบบนี้หลุดไม่เป็นแบบนี้หลุดไม่เป็นแน่นอนโหยสุดยอดเอาจนได้อะแม่นี่เราก็ปวนล่ออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะเอาจนได้ครับนี่ครับชะโดประมาณสักโหใหญ่เว้ยงานสัก 4-5 โลได้ครับใหญ่มากสวยงามเลยหลุดยากๆใส่เต็มปากทีแรกเป็นไงล่ะกัดไม่ติดกัดไล่กัดไล่ติดแน่นเว้ยติดแน่นเลยหลุดฝั่งนี้ละฝั่งนี้ออกมานี่ครับเรียบร้อยบาริสต้าแลมเพจตัวนี้สีชมพูเลยครับฟลุ้งฟลิ้งมาก95 40กรัมเหมือนเดิมครับนี่ผมตีน้ำแค่2เมตรครึ่งเองนะตัวนี้เนี่ยตีแค่น้ำ2เมตรครึ่งเองนะฟลุ้งฟลิ้งสุดๆมาถึงคิวทองเราจะต้องปล่อยเจ้าไปนี่ครับกิปเปอร์คล้องแขนไว้ก่อนห้ามนะครับห้ามปล่อยปลาโดยที่เราไม่ได้คล้องกิปเปอร์ไว้ฮึบอยู่ในน้ำก่อนแป๊บเดียวครับนี่นี่เฮ้ยอย่าพุ่งไปเลยใจเย็น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 ใช่โอ้ยโอ้นี่เป็นตอร์ปิโดเลยนี่บาริสต้าแลมเพจเหมือนเดิมครับตัวนี้ตัวแรกที่ผมไปตีมาก่อนนั่นนี่คือวัดเสร็จแล้วก็ด้วยความเคยชินที่ตกปลากระพงมาพักใหญ่ๆคือเราลืมการตีชะโดไปเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าของมันใช่ไหมก็วัดแบบกระตุกข้อมือปึ๊กเหมือนตกกระพงเรียบร้อยครับหลุดตรงหน้าอีกแล้วเสียดายมาตัวนี้ก็เลยระบายแขนซัดซะปับหลุดไม่มีหลุดไม่ใช่หลุดไม่มีหลุดแน่แล้วดูมาริสต้าแลมเพจเขาเปิดกิปเปอร์ก่อนเหนื่อยเวลาตกปลาเนี่ยใครว่าไม่เหนื่อยแล้วดูบาริสต้าแลมเพจครับต่อให้ชะโดซัดขนาดไหนเนี่ยนะดูเลยเป็นแค่รอยเคี้ยวนะครับไม่มีการพังแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสแล้วสิ่งที่ดีของบาริสต้าแลมเพจคือเวลากรอนะครับเวลากรอเนี่ยเวลาเราใช้ลอกมันจะไม่หนักมือเหมือนพวกเหยื่อตีจิบที่มีลิ้นนะพวกนั้นลากรอเวลายิ่งลงไปลึกๆเนี่ยหาปลาแบบ2เมตร3เมตรเนี่ยพอเรากรอหนักๆลงไปเนี่ยจะยิ่งหนักมือแต่บาริสต้าแลมเพจไม่หนักมือเพราะว่ามันเป็นแบบแอคชั่นกระดี่แล้วเวลามันจมลงไปเนี่ยเราสามารถปล่อยกะระดับความลึกได้ว่าปลาอยู่กับพื้นแล้วก็ปล่อยจมถึงพื้นเลยแล้วก็กรอกลับมาก็กลับเหมือนกันครับนี่บาริสต้าแลมเพจครับมีไว้ติดกล่องไม่เสียหายแน่นอนได้มันกับชะโดแน่ๆ